มิ่งขวัญแสงสุวรรณ4ปี4พรรคจบที่ลุงป้อมค่ะเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงเป็นไปแล้วอ่ะเป็นไปได้ไงเป็นไปแล้วย้อนกลับไปเมื่อวันที่2ตุลาคม2562ไอ้ไม่ใช่สิ2565ปีนี้ค่ะไม่กี่วันที่ผ่านมา2ตุลาคม2565ใช่ค่ะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะเขามีการจัดประชุมใหญ่นะคะถ้าจำกันได้นะคะพรรคทวงคืนผืนป่าใช่ไหมคะสรุปนะก็คือมิ่งขวัญเนี่ยเขาไปเซ็งหัวพรรคจากดำรงพิเดชใช่ค่ะดำรงพิเดชเขามีพรรคหนึ่งชื่อว่ารักผืนป่าประเทศไทยเดิมเนี่ยทวงคืนผืนป่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นรักผืนป่าประเทศไทยดำรงก็เบื่อเบื่ออยากอยากดำรงก็ไม่มีฤทธิ์ในการที่จะเคลื่อนพรรคของตัวเองต่อจังหวะนั้นเองมิ่งขวัญอยากจะมีพรรคของตัวเองอยากจะสารฝันสร้างฝันอันบรรเจิดของตัวเองก็แกก็หลงตัวเองแกอยู่อย่างนั้นแหละประธานโทษนะพี่มิ่งมิ่งขวัญแกก็ไปเซ็งหัวพรรครักผืนป่าจากดำรงพิเดชค่ะมารีแบรนด์เปลี่ยนมารีแบรนด์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพรรคโอกาสไทยค่ะ2ตุลาคม2565คือจังหวะที่พี่มิ่งก็คิดว่าเหมาะสมจัดแถลงข่าวเปิดตัวพรรคโอกาสไทยใช่ค่ะแล้วตัวเองก็ดั้งเป็นหัวหน้าพรรคครับวันนั้นมีการประชุมสามัญพรรคประมาณนั้นจาก2ตุลา2565ก็พริบตาทีเดียววันนี้วันที่เท่าไหร่6ธันวาคมค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานย้อนกลับไปเมื่อวานคือวันที่เท่าไหร่เมื่อวานวันที่5ธันวาคม2565ค่ะประมาณ 9:00 น.9โมง10โมงเช้าของเมื่อวาน9โมง10โมงเช้าของวันที่5ธันวาคมเริ่มมีข่าวและแคะและคายกระจายกันออกมาในแวดวงการเมืองนักข่าวหูผึ่งใช่แล้วว่าตามข่าวที่เริ่มลอยมาตามลมสายๆเมื่อวานนั้นเขาบอกว่าพี่มิ่งซบพรรคลุงป้อมพลังประชารัฐจะไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่พลังประชารัฐคุยกันเรียบร้อยแล้วตกผลึกแล้วเราเองเราก็รับทราบข่าวประมาณสัก10โมงนั่นแหละก็พยายามที่จะคอนเฟิร์มข่าวพยายามที่จะคอนเฟิร์มข่าวเราก็อยู่ในอารมณ์50 50ตลอดนะณวันณเมื่อวานณตอน10 11โมงของเมื่อวานที่รู้ข่าวเรายังอยู่ในอารมณ์50 50กับข่าวมิ่งขวัญซบลุงป้อมซบลุงป้อมคือถ้าจริงตามนัดนะเท่ากับว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาพี่มิ่งอ่ะอยู่มากี่พักนะย้ายมาแล้ว4พักก่อนเลือกตั้งปี62แกก็อยู่เพื่อไทยใช่ค่ะเลือกตั้งปี62ไปหลงคารมเสียจับค่ะทอดตัวให้เสียจับจับแกเชิดเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่แล้วก็ได้ประสบความสำเร็จนะได้ส.ส.มานะหลังเลือกตั้งแกจึงรู้จักคนที่ชื่อเสียจับจริงๆก็เพราะเมื่อเริ่มรู้จักจริงๆก็ต้องแยกทางกันเดินใช่ค่ะต้องออกไปเองเมื่อแยกทางกันเดินแกก็มาสร้างฝันมาสร้างดาวดวงใหม่เป็นที่มาของพรรคที่3โอกาสไทย2ตุลาโอกาสไทยก็ได้เกิดขึ้นกับพริบตาอีกทีสายๆของเมื่อวาน5ธันวาคม2565ค่ะมีข่าวว่าแกไม่เอาแล้วแกทิ้งโอกาสไทยไม่เอาแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยนะไม่เอาแล้วจะไปอยู่กับลุงป้อมแล้วพลังประชารัฐพอตกบ่ายพลังประชารัฐได้ออกหมายแถลงข่าวค่ะตามเอกสารระบุว่าจะแถลงข่าววันไหนครับวันนี้แหละค่ะวันนี้ค่ะ6ธันวาคม2565นัดหมายกันนะคะ 15:30 นนะคะไปเจอกันได้ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐนะคะจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะกับพรรคพลังประชารัฐนั่นแน่สุดยอดเลยในฐานะทีมเศรษฐกิจสุดยอดเลยไปดูรายละเอียดของการแถลงข่าวบ่ายวันนี้สักนิดสิครับใช่ค่ะตั้งแต่บ่าย 3:00 นนะคะเปิดให้ลงทะเบียนกันที่อาคารที่ทำการพรรคและบ่าย 3:30 นแถลงข่าวเปิดตัวมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่มีการแนะนำตัวในฐานะสมาชิกพรรคใหม่และก็จากนั้นจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงการเข้าร่วมทำงานกับพรรคพลังประชารัฐ